วันนี้จะพาไปกินอาหารแบบล้านนาเชียงใหม่เชียงใหม่โอ้โอเคผ่านเรียกว่าอยู่ไทยได้เรียกว่ามาอยู่ไทยได้เรียกว่ามาอยู่ไทยได้เริ่มไปแล้วเริ่มไปแล้วไทยสิงสบายไม่เผ็ดไทยสิงพี่ไอ้นี่มันไม่สับช่องพี่อ่ะใครไม่กดซับนี่เหรอไอ้เหี้ยไม่ช่วยไอ้เหี้ยไม่กดซับนี่เหรอไอ้เหี้ยไม่กดซับเหรอกดซับให้ด้วยเข้าใจมั้ยไอ้กดซับให้ด้วยสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับวันนี้จะพาไปกินอาหารแบบล้านนาเชียงใหม่เชียงใหม่คือหงมาเป็นอาหารเช้าของคนเชียงใหม่แบบโลโก้อันนี้คือน้ำพริกอาหารเช้าแบบเชียงใหม่ของคนเชียงใหม่ที่เขากินกันมีไส้อั่วมีแคบหมูที่พลาดไม่ได้คือข้าวเหนียวข้าวเหนียวนี่คือข้าวเหนียวคนอื่นก็ขอบคุณนะครับทุกคนที่ติดตามซับสไครป์ให้เราโดยตลอดนะครับบอกข่าวเป็นชาเม่ครับยังไงก็มาม่วนกับสุดลอยเช่นเดิม นะครับเราจะมาให้กินอาหารเชียงใหม่เจ้าดูว่าเขาจะซอบบอจะมาดูที่ครับว่าสไตล์ของเขาเวลากินอาหารน่ะจะเป็นยังไงเห็นกินไม่หยุดเลยกินอะไรกินได้หมดพากินอะไรกินหมดเนาะเดี๋ยวเจออาหารล้านนาดูนี่ดูนี่หมูปิ้งชื่อดังนะครับนี่หมูปิ้งชื่อดังชิมขอบคุณครับชิมนี่ครับโอ้อร่อยอะนะอันนี้คือสุดยอดยอดที่ทุกครัวเรือนต้องมีติดอันนี้คือน้ำพริกตาแดงดูเหมือนจะเผ็ดนะแต่ไม่เผ็ดแบบกำลังพอดีนุ่มๆนัวๆสำหรับคนที่แบบไม่กินเผ็ดก็กินได้ผมจะไม่กินเผ็ดครับชิมดูดูเหมือนจะเผ็ดนะแต่ไม่เผ็ดแบบกำลังพอดีนุ่มๆนัวๆสำหรับคนที่แบบไม่กินเผ็ดก็กินได้อร่อยที่ขายไม่ได้นี่เลยอุ้ยเหมือนแบบกินๆนิดนึงนะแต่ไม่เป็นไรอร่อยอยู่ไส้อั่วเออโซเซจชิมดูอร่อยจริงๆนะชุดตัวก็ได้ spicy a little bit ไส้อั่วที่นี่อร่อยอันนี้ของผ่านไม่ได้นี่เป็นแบบยอดซุปเปอร์กากหมูชำอร่อยเอออร่อยเหรออร่อยจริงจริงเนี่ยชิ้นเนี่ยชิ้นเนี่ยจืดมันหน่อยหน่อยอันนี้เป็นน้ำพริกหนุ่มแบบโลโก้พี่เป็นข้าวเหนียวนี่ข้าวเหนียวข้าวเหนียวที่นี่ได้โอชิโอชิก็อร่อยโอชิแปลว่าอร่อยจับละอันนี้คือสิ่งที่ชอบมากครับกินง่ายไปที่ไหนอยากอิ่มท้องก็จิ้มเลยทำไมหมูปิ้งอร่อยมากอร่อยนี่ครับก็จิ้มเป็นอาหารที่แบบง่ายๆเฮ้ยเดี๋ยวมีลาบโคราชหน่อยโอ้นี่ไงนี่เกือบลืมลาบเฮ้ยลาบเหนือพี่มาเพียบเลยครับนี่เตรียมไว้อันนี้คือน้ำตกอันนี้ลาบหมูอันนี้ลาบน้ำตกอันนี้ลาบกับเนื้ออาหารแบบพื้นเมืองมาทดลองให้เพื่อนกินสำหรับอาหารจานหลักเนี่ยความมั่นใจของเราเกือบจะเต็มร้อยเลยอร่อยอร่อยอร่อยอีกแล้วน้ำสปายซี่เออไม่เผ็ดด้วยมันเป็นไรใช่ได้ไทยแลนด์กูดนี่ไทยแลนด์ไทยกูดผมชอบอาหารไทยแสดงว่าโอเคผ่านเรียกว่าอยู่ไทยได้เรียกว่ามาอยู่ไทยได้เรียกว่ามาอยู่ไทยได้เริ่มไปแล้วอะไรใครคุณแต่ว่ามันเผ็ดเล็กๆแล้วมันเผ็ดแบบเริ่มเผ็ดนิดๆแล้วก็ได้อยู่สำหรับคนไทยนะแต่ว่าคนที่แบบต่างชาติเบิกเผ็ดจิ้นนี่อันนี้แบบเชียงใหม่พี่อันนู้นแบบสุรินอันนี้อันนี้สุรินสุรินสุรินสบายไม่เผ็ดอร่อยมากไทยสิงสบายไม่เผ็ดไทยสิงสไปซี่นะอันนี้เชียงใหม่เผ็ดจี๊ดจ๊าดอ
สไปซี่เผ็ดอร่อยมาสไปซี่อร่อยครับแต่ว่าเผ็ดไม่ใช่เฉพาะญี่ปุ่นนะครับคนไทยแล้วก็เผ็ดโอ้โหกินแล้วอิบาซาบิอะไรอ่ะเอ็นนี่เซนวัชคาราชิคาราชิคาราชิโอ้มันเผ็ดเหมือนกันบอกเผ็ดเนี่ยเผ็ดแบบลึกๆอันนั้นเผ็ดแบบชั่วคราวอันนี้กินแบบมันผสมอาหารมันเผ็ดว่าอันนี้คาราชิวาซาบิคาราชิวาวาซาบิโนคาราชิโนคาราชิอืมคำว่าคาราชิมัวคาราชิอืมแต่ว่าเผ็ดแล้วของไทยเรามันเผ็ดแบบลิกๆอ่ะแต่ว่าไอ้วาซาบิมันไม่เผ็ดมันเป็นแค่แบบมันเหยอะไรเฉยๆแต่ตัวนี้มันลึกจี้พักก่อนแล้วกันลาบกินลาบนี่ชูรินชูรินนิดหน่อยชูรินนิดหน่อยชอบกินมะม่วงไอ้อะไรของกินดิน้ำพริกมะม่วงโอ้ที่นี่ชดตัวนะที่นี่ไม่เผ็ดที่นี่ไม่เผ็ดเจอผักอีตูบ้านเราเจอผักอีตูบ้านเราโอ้เจอผักอีตูบ้านเราโอ้เป็นไรนานี่ขลายขลายเผ็ดอะไรวะบาดอร่อยแต่อร่อยท่านคืออร่อยโอ้โหนี่ครับก็เป็นอาหารที่แบบหลากหลายเท่าไรเวอยู่ไรเป็นทูทีหนึ่งโอ้ยทีนี้หนึ่งหนึ่งสองสองอ๋อน้ำตกหมูที่สองน้ำตกหมูสามสามเชียงใหม่ที่สี่ด้วยจุลินสามก็โอเคถือว่าเยี่ยมครับนะครับก็เป็นวิธีพามากินลาบแล้วก็อาหารแบบบ้านๆแล้วก็ผักไทยที่มีครับนี่ครับมินิพีโปไทยมีไรอินะลาบ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 เจอเอเวอร์เดย์อีกกูดไทยไทยอ่ะอย่าไทยใหญ่กูดอาริโกโตะมาดูเองขอบคุณครับอาหารลาบ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 อยู่เนาะลาบ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 นะครับลาบแล้วก็ปิ้งหมูทำให้กินครับทำให้กินดูโอเคครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามนะครับคอนเทนต์นะครับสบายสบายสำหรับอาหารวันนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe แล้วกดแชร์นะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามแล้วก็ให้กำลังใจครับบ๊ายบายอาริโกโตะขอบคุณครับบ๊ายบายบ๊ายบายโคตะบันจาเมกบ๊ายบายโคตะบันจาเมก Why? It's too.